ก็วันนี้เรามาร่วมกันตั้งจิตปรารถนาดีงามในการที่จะทำเพื่อสังคมนะครับก็คงจะต้องเริ่มมาจากที่ตนเองก่อนเมื่อเช้าไม่ทราบว่ามีใครเป็นคุณสมชายกับคุณสมนึกคุณอะไรนะสมนึกใช่ไหมบ้างไม่รู้นะผมกลับมาทบทวนเมื่อกี้ผมเอกคุณสมชายจริงๆมันมาจากชื่อย่อคอตชนะใช่ไหมคราวนี้ไม่รู้คอตชเป็นมีสมนึกไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะเพราะนั้นคอตชก็ต้องทำหน้าที่คอตชให้ดีนะตื่นแต่เช้าทำประโยชน์คิดอะไรสิ่งที่ดีงามแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองนะครับตัวผมเองก็ต้องกลับมาทบทวนเลยผมทำตัวแบบไหนเอ่ยนะก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดคนเรารู้ตัวเราเองอยู่แล้วว่าเราเป็นอย่างไรเราประพฤติตนมาอย่างไรตลอดเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบันนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆของผมเองก็ค่อนข้างจะโมโหเร็วนะโมโหเร็วแล้วก็พูดจาบางครั้งก็ไม่ค่อยเคราะห์นะแต่ตั้งใจดีนะตั้งใจดีนะมีจิตใจที่ดีพอสมควรนะก็จะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ให้โมโหมากกว่าเดิมคงไม่ใช่ไม่งั้นก็เสียเวลาทำงานไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้เราจัดงานร่วมกันทั้งภาครัฐนะภาคเอกชนทั้งหมดนะครับเพราะนั้นจากคำกล่าวของท่านปลัดนายกและท่านปรีทั้งกล่าวไปแล้วว่าเรามีเจตนารมณ์ในการสร้างความรักความสามัคคีความปรารถนาดีให้กันแล้วก็สร้างความปรองดองในสังคมนะครับก็คือการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับคนในสังคมด้วยในทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่อะไรก็แล้วแต่คนชรานะครับหรือแม้กระทั่งผู้ได้โอกาสในขณะนี้โลกเขาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเด็กสตรีนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาคมโลกให้ความสนใจแล้วก็วันนี้เราจะก้าวเข้าไปสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นในทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยเพราะนั้นการที่เราจะสร้างมาตรฐานขึ้นมาให้ได้เราก็ต้องมุ่งมั่นในการทำความดีก่อนเพื่อจะสร้างคำว่าคนที่มีคุณธรรมนะคนที่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับแล้วก็สังคมที่มีจริยธรรมคือเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยคนที่มีคุณธรรมอันนี้ก็จะต้องมีทั้งเจ้าที่รัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆด้วยวันนี้ผมคงไม่ค่อยห่วงพวกเราอะนะพวกผู้ใหญ่แล้วก็พวกที่อะไรล่ะอยู่ในระบบการทำงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่สามารถที่จะรับรู้ต่างๆสิ่งต่างๆได้ในสื่อนะในทุกประเภทแต่มีคนบางประเภทที่เขาทำงานนะโดยที่ไม่ได้ดูอะไรไม่ได้ฟังอะไรเขาก็มุ่งก้มหน้าก้มตาทำงานเลี้ยงครอบครัวเขาไปเหล่าเนี้ยเป็นคนที่เราต้องให้ความใส่ใจนะครับเช่นคนที่ทำงานเป็นกะอยู่ตามโรงงานต่างๆ หรือว่าคนที่รับจ้างรายวันคือตื่นเช้าขึ้นมาก็บางทีก็เป็นสมชายบ้างสมนึกบ้างใช่ไหมตื่นสายหน่อยก็ไปทำงานสายเพราะว่าเป็นงานอิสระไงทำเมื่อไหร่ก็ได้นั่นคนเหล่านี้ไม่ค่อยรู้ว่าความเป็นไปเป็นมาของสังคมเป็นอย่างไรเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นทางการประกอบอาชีพของเขาเองนะครับเพราะนั้นเราต้องขยายไปสู่คนเหล่านั้นให้ได้ถ้าทำแต่เราหรือแต่คนอีกบางจำพวกที่เหลือเหล่านั้นทำยังไงเพราะเป็นคนจำนวนมากนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนสามารถทำได้ทุกวันความดีต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วแทบจะไม่ต้องมีวันอะไรก็ได้นะแต่อันนี้เราใช้โอกาสของการที่สถาบันนะครับที่พวกเราเคารพนับถือว่าเป็นเสาหลักของประเทศไทยก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราก็ใช้วันสำคัญเหล่านี้เป็นวันที่กำหนดให้เรามีจิตเจตนาอันตั้งใจที่แน่วแน่นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราทำตัวเองให้ได้แล้วก็ทำครอบครัวให้ได้ทุกคนในครอบครัวสังคมมันก็จะดีขึ้นนะถ้าหากเรามีจิตเป็นสาธารณะคำว่าจิตเป็นสาธารณะก็คือนึกถึงคนอื่นเขาบ้างนะการค้าการอะไรต่างๆก็ไม่มุ่งหวังผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่ประเทศชาติกำลังมีวิกฤตอยู่ทางด้านเศรษฐกิจมีวิกฤตทางด้านการเมืองอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นเราในปัจจุบันนี้ผมอยากให้ใช้วิกฤตเหล่านี้เป็นโอกาสในอันที่จะทำงานร่วมกันเพราะนั้นผมในนามของรัฐบาลนั้นก็ยืนยันว่าเราจะสนับสนุนในการทำความดีทุกอย่างนะครับของทุกคนในชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาติและประชาชนวันนี้เราจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งมันเกิดขึ้นมากมายส่วนใหญ่ก็เป็นความขัดแย้งเป็นความเห็นส่วนตัวบ้างหรือว่า
คิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้างแต่ก็มีตัวตนถ้าเป็นส่วนใหญ่นะนั้นเราต้องตัดคำว่าตัวตนของเราออกไปเราถึงจะมองเห็นว่าเอ๊ะมัน ที่รัฐบาลทำหรือว่าปัญหาของประเทศนั้นมันอยู่ตรงไหนนะถ้าทุกคนมองตรงนั้นออกมันก็จะไปแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับมันก็จะไม่เกิดความขัดแย้งในทุกเรื่องหรือว่าทุกสถานการณ์นะครับเพราะนั้นวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพราะนั้นก็ร้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะครับก็คงจะต้องขยายการทำความดีแล้วอยากให้ทุกคนนั้นตั้งมั่นว่าเอ๊ะเราจะช่วยส่งเสริมรัฐบาลส่งเสริมประเทศชาติกันอย่างไรในการที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทำอะไรจะเกิดความรองความเข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้เป็นการอยู่ร่วมกันในอนาคตนะครับเพราะเราต้องอยู่กันอย่างยั่งยืนนะไม่มีใครที่จะไปอยู่ที่อื่นได้นะนอกจากว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นดินแดนพื้นแผ่นดินที่มีความสุขนะมาตลอดระยะเวลายาวนานนะจะยากดีมีจนแล้วก็แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่เราเป็นอิสระมีความภาคภูมิใจมาในอดีตมีประวัติศาสตร์ที่งดงามมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณกับพวกเรามาโดยตลอดนะครับขอร้องนะครับทุกคนขอให้ช่วยทำกันเพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าพรหมทีนาถซึ่งทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติแล้วก็ปีนี้สมเด็จพระเทพรัตน์ทรง60พรรษาด้วยนะครับและอีก2ปีข้างหน้าก็ทุกพระองค์ก็ครบรอบนะครับใน84พรรษานะครับแล้วก็88พรรษาด้วยแล้ว60พรรษาอย่างที่กล่าวพระเจ้าพูดนี้นะครับอันนี้จริงๆแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้นะครับหลายท่านคงทำมาแล้วล่ะนะประเทศไทยมีคนอยู่หลายสิบล้านคนนะเกือบ70ล้านมั้งนะทั้งจริงทั้งแฝงอะไรอยู่ด้วยเนี่ยเพราะนั้นวันนี้ต้องทำทั้งหมดทุกคนนะทุกคนแล้วก็ทุกกลุ่มด้วยวันนี้เรามีอะไรนะนอกจากพวกเราแล้วมีอะไรอีกนะแม่น้ำ5สายใช่ไหมนะก็ต้องช่วยกันทำความดีนะต้องลดละเลิกอะไรต่างๆให้มันสามารถที่จะเดินหน้าประเทศไปได้ในวันข้างหน้านะครับนักการเมืองหรือใครก็แล้วแต่นะก็ต้องร่วมด้วยเหมือนกันเพราะว่าท่านจะอาสาเข้ามาบริหารชาติบ้านเมืองนะครับในโอกาสต่อไปก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับคณะทำงานคณะกรรมการวันนี้จริงๆแล้ววันนั้นเรามีดำริกันเรื่องนี้ในเครื่องบินนะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศมีทั้งรัฐมนตรีท่านรองรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยมานั่งติดกันเอ๊ะเราจะทำไงให้มันเกิดความรู้สึกที่มันปิติร่วมกันก็น่าจะต้องหากิจกรรมมาที่ผ่านมาเราก็ทำกันทุกคนอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเราทำพร้อมกันทั้งชาติเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นลองดูที่ว่าระยะเวลาที่มีอยู่ในปีนี้เนี่ยถ้าเราทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยอะไรมันก็จะดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคประชาชนก็หลายฝ่ายนะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจนะภาวะเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจในประเทศเราจะแก้ไขกันอย่างไรทุกอย่างมันต้องแก้ไขด้วยคนของเราก่อนนะว่าเราจะแก้ไขอย่างไรนะซึ่งเย็นวันนี้ผมก็ต้องมีโอกาสไปพูดกับตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะกับบริษัทต่างๆอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นในเรื่องนี้อยากจะให้ทุกคนได้ตั้งจิตอธิษฐานทำความดีเมื่อกี้นี้ผมได้ออกไปเยี่ยมข้างนอกก็ได้สั่งการไปหลายอย่างด้วยกันนะคือไปไหนก็อดสั่งไม่ได้นะไม่รู้สั่งแล้วจะทำได้หรือเปล่าแต่ก็มีความสุขที่ได้สั่งไปนะก็อยากให้ทุกคนมีรู้สึกว่าดีรู้สึกดีที่ได้ถูกสั่งแล้วรู้สึกดีที่ได้จะไปทำต่อนะคือไม่งั้นมันก็ไร้ประโยชน์นะออกกฎหมายมามีนโยบายอะไรออกไปหรือสั่งอะไรไปยังไม่ได้ทำเลยก็ขัดแย้งจะเป็นตะกะต้นเลยนะอย่างเงี้ยทหารไม่ได้เลยนะทหารเนี่ยเวลาสั่งการไปแล้วเนี่ยจะต้องรับปฏิบัติไปก่อนนะเสร็จแล้วก็ไปหาทางปฏิบัติมาเพราะว่าเจตนาของผู้บัญชาเนี่ยมุ่งหวังในสิ่งที่ดีมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมทั้งสิ้นแต่ทีนี้การกระทำเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการ how to do นะว่าจะทำกันยังไงอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ผู้ตามชาเขาจะต้องไปทำถ้ามันติดขัดมีปัญหาอะไรต่างก็ตามก็กลับมาปรึกษามาเรียนมาบอกกุ้งชาก็แก้ไขให้อันนั้นคือสิ่งที่เป็นการทำงานที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยสำหรับทั้งผู้บัญชาผู้ใต้บัญชาถ้าเราทำแบบนี้งานมันก็จะมีผลสัมฤทธิ์นะอย่างที่เราตั้งใจ
รัฐบาลสั่งการไปมากมายมีโครงการไป 108,000 อย่างแต่ผลที่กลับมานั้นบางครั้งมันก็มีปัญหาอยู่บ้างนะแต่ต้องขอขอบคุณว่าทั้งรัฐทั้งเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ช่วยกันหลายอย่างมันเป็นปัญหาไม่ว่าจะในเรื่องของการปฏิบัติงานการมหาราชการการใช้จ่ายงบประมาณหรือการดำเนินการตามนโยบายของรัฐอันนี้มันมีปัญหาอยู่พอสมควรผมก็ไม่อยากจะไปกล่าวโทษอะไรอีกแล้วนะวันนี้ทุกคนทราบดีหลายๆอย่างก็กำลังมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นหลายๆอย่างก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการหลายๆอย่างก็จะต้องส่งต่อไปเป็นอนาคตแต่ถ้าเราทำทุกอย่างเริ่มต้นทั้งวันนี้นะหลายๆอย่างมันก็จะง่ายขึ้นมันจะไม่ได้ไปขัดแย้งกันต่อไปนะครับก็ขอทำความเข้าใจในเรื่องนี้อีกอย่างนึงด้วยเพราะว่า ผมต้องทำความดีใน3ส่วนด้วยกันคือ1ของตัวเองแก้ไขตัวเองให้ได้2ภายในครอบครัว3ก็รัฐบาลนะเพราะรัฐบาลตอนนี้กำลังทำหน้าที่เพื่อชาติเพื่อประชาชนทุกอย่างนะครับเพราะนั้นความขัดแย้งแน่นอนมันต้องเกิดปัญหาความขัดแย้งในเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นบางครั้งไม่ได้เคยทำมาก่อนหรือบางครั้งไม่ได้รับการแก้ไขมันก็จำเป็นที่จะต้องมีความขัดแย้งแต่ความขัดแย้งนั้นต้องมีข้อยุติให้ได้เพื่อให้เดินหน้าประเทศต่อไปให้ได้ไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้แล้ววันหน้ามันก็จะทำไม่ได้อีกนะเพราะนั้นคุณสมชาติสมนึกก็จะเป็นคนสมนึกตลอดไปมันไม่มีโอกาสจะเป็นคุณสมชายได้เลยนะแล้วคงไม่มีอีกแล้วนะคุณสมชายสมนึกอะไรเนี่ยวันหน้านะเพราะนั้นก็อยากจะฝากทุกคนด้วยช่วยกันทำความดีนะครับถวายเป็นพระราชกุศลอย่างน้อยหนึ่งอย่างนะหนึ่งอย่างขึ้นไปแล้วกันหนึ่งอย่างมันน้อยไปมั้งท่านปลัดนะเมื่อกี้นี้ภาคเอกชนอาชีวะก็เอาอะไรล่ะการสาธิตไหมผมดูไอ้คนนี้ออกเหล็กดีออกเหล็กได้ที่หนึ่งใช่ไหมได้รางวัลชนะเลิศผมจำได้เด็กๆผมก็เรียนเหมือนกันหลายๆท่านคงเรียนนะออกเหล็กด้วยอะไรด้วยมีทั้งแก๊สมีทั้งไฟฟ้าไอ้เราก็ดื้อใช่ไหมเวลาให้ใช้ไฟฟ้าก็ให้ใส่หน้ากากไอ้เราก็ไม่ใส่เก่งไงเพื่อนก็ไฟมันสปาร์กแรงปรากฏว่าออกเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นลืมตาไม่ได้ไป3วัน5วันเนี่ยคือมันเป็นความยากนะผมว่าศิลปะในการทำงานประเภทนี้ต้องชื่นชมนะที่ไปได้รับรางวัลมาแล้วเป็นผมถามว่าที่ไหนอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าวิไลหรือเปล่าโน่นต่างจังหวัดแล้วกรุงเทพไม่ได้รางวัลหรือผมไม่รู้อาจจะได้ก็ได้นะที่1โลกที่1อาเซียนอะไรเหล่านี้แล้วก็ไปที่อื่นอีกก็มีไปบริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ซ่อมไฟฟ้าบริการบ้านถึงบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้ผมถามว่าที่ไหนโน่นตากสุโขทัยนะผมก็เลยสั่งเมื่อกี้นี่เองสัปดาห์หน้าวิทยาลัยวะไปแบ่งพื้นที่ในกรุงเทพ50เขตเพราะนั้นวิไลอาชีวะช่างคนช่างก่อสร้างไปตั้งแบบนี้ตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนตั้ง50เขตนะของใครของมันแล้วก็เดี๋ยวไปตรวจคณะทำงานไปตรวจดูความเรียบร้อยว่าทำอะไรได้แค่ไหนเดี๋ยวออกช่วยกันไปดูข้างนอกดีก็ทำอะไรกันบ้างนะสองส่วนตั้งจุดบริการให้ประชาชนเขาชื่นชมเขารักแล้วเขาอยากจะมาเรียนอาชีวะเพราะเราขาดแคลนแรงงานประเภทนี้เป็นจำนวนมากในการที่จะส่งเสริมมีไวแล้วการก้าวเข้าสู่ AEC ช่างฝีมือช่างแรงงานเนี่ยเมื่อกี้ถามว่ารายได้เท่าไหร่รายได้ 50,000 ใช่ไหม 50,000 บาทต่อเดือนอะไรเงี้ยผมว่ามันสูงกว่าจบปริญญาตรีโทอีกแล้วตอนเนี้ยนะเพราะนั้นไอ้นั่นผมไม่ว่าต่อไปนี้ตรีโทจบไปแล้วต้องเป็นนักวิจัยด้วยเหมือนกันหรือเป็นนักวิชาการให้ได้ที่สามารถที่จะเป็นอนาคตของชาติในส่วนเหล่านี้ก็จะต้องเป็นนักวิจัยนักพัฒนาออกแบบยานอวกาศโน่นนะคงไม่ทันแล้วล่ะตอนนี้นะเอาแค่ใกล้ๆดีก่อนนะอะไรที่เราต้องซื้อต่างประเทศมากๆแพงๆเราก็ผลิตเหล่านี้ขึ้นมานะ D&D หรือ R&D อะไรก็ว่าไปตอนนี้กำลังขับเคลื่อนนะเรื่องวิจัยและพัฒนานะก็เชิญชวนทุกคนด้วยนะครับเพราะนั้นเราต้องนอกจากเราทำความดีแล้วให้ตัวเองให้ครอบครัวให้คนอื่นแล้วเราต้องทำความดีให้ประเทศชาติคือช่วยกันสร้างประเทศชาติเราให้เข้มแข็งไม่งั้นเราก็จะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการความเข้มแข็งการแข่งขันของประเทศในเวลานี้ค่อนข้างจะตกพอสมควรขีดความว่าในการแข่งขันนะครับในเรื่องของสินค้าในเรื่องการผลิตในเรื่องของเทคโนโลยีมันก็เลยทำให้การส่งออกสินค้าเราเนี่ยมีปัญหาแล้วเราก็ส่งออกสินค้าประเภทที่เป็นเกษตรกรเกษตรกรรมซะส่วนใหญ่ราคามันก็ตกทุกประเทศก็เปลี่ยน
ไปปลูกในพื้นที่ที่มันไม่มีอะไรล่ะสิทธิประโยชน์ที่มีการเว้นสิทธิประโยชน์มากกว่าในประเทศเราค่าแรงงานเราเนี่ยสูงกว่าเขานะครับถ้าเฉลี่ยในอาเซียนนี่คือ 50% นะถ้าในประเทศ CIMB เนี่ย 50% ประเทศอื่นๆที่แข่งขันก็ประมาณ 25% นี่คือสิ่งที่มันความต่างของสินค้าของเราในขณะนี้เราจะทำยังไงล่ะนะมันก็ต้องไปพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่าปรับปรุงการผลิตให้มันดีขึ้นนะครับวันนี้การแข่งขันของเราเนี่ยมันจะต้องแข่งขัน2ด้านด้วยกันอันที่1คือแข่งขันในกลุ่มCIMB ก็คือลาวกัมพูชาเวียดนามอะไรเหล่านี้ลาวกัมพูชาอะไรรอบบ้านนะฮะลาวกัมพูชามาเลเซียใช่ไหมเวียดนามแต่สิ่งที่เราจะต้องถูกบีบอีกข้างนึงก็คือของอินโดนีเซียซึ่งเป็นแหล่งฐานการผลิตที่ใหญ่เพราะนั้นเราถูกบีบด้วย2อันเหล่านี้เราก็ต้องมาแก้ไขด้วยการสร้างแข็งในประเทศของเราแล้วไปทำยังไงจะไปส่งเสริมการลงทุนในประเทศที่มีเป็นกลุ่มสมาชิกที่มีข้อยกเว้นอันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีอันนี้ฝากทางฝ่ายพาณิชย์ฝ่ายเศรษฐกิจไปพิจารณาดูด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมก็ศึกษามานะผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องเศรษฐกิจเลยหรอกแต่ผมก็พยายามที่จะศึกษาพยายามที่จะอ่านพยายามที่จะฟังหลายๆซอร์สหลายๆช่องทางมาเพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้เร็วที่สุดในครั้งนี้ที่จะทำความดีให้เร็วที่สุดเพื่อทันกับประเทศชาติจะพัฒนาในช่วงนี้จะก้าวไปสู่ AEC ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เวลาจำกัดนะครับเพราะนั้นอย่าไปคิดอะไรใหม่ๆมากนักไปเอาที่เขาพัฒนาแล้วมาดูซิว่าแล้วจะปรับยังไงทุกเรื่องทั้งเศรษฐกิจการค้าการทุนการอะไรการศึกษานะถ้าไปคิดใหม่เนี่ยไม่มีเสร็จอ่ะไม่มีเสร็จนะพอเดียวกันพอจะคิดไอ้เรื่องที่เราต้องการจะก้าวหน้ามันก็ดันมาติดไอ้เรื่องที่เป็นความขัดแย้งเข้าไปอีกนี่ไงนี่มันทำให้เราเดินหน้าไปไม่ได้เดินหน้าไป1ก้าวถอยหลังอีก2ก้าวมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยนะมันไปไม่ได้หมดนะเมื่อกี้สั่งไว้เรื่องอาชีวะใช่มั้ยนะแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอาชีวะเค้ามีสมุดให้นักเรียนให้นักศึกษาทุกคนว่าได้ลงไว้ว่าไปทำความดีอะไรบ้างก็ไปเป็นอาจจะให้เป็นคะแนนอาจจะให้เวลามันพลาดอะไรบ้างนี่มาดูที่ไหนทำความดีอะไรไว้บ้างดูที่หน่วยอุปหน่วยกิจก็ต้องเติมหน่อยก็ได้เหมือนกันนะผมคิดด้วยกันนะก็ไปดูดินะไปคิดหาแรงจูงใจบ้างอะไรบ้างอันที่สองก็คือการที่เราจะไปทวีวันนี้ส่วนการศึกษาของรัฐเนี่ยเราใช้งบประมาณสูงมากกระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขท่านยังไงเราจะมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนมีไหมล่ะครับบริษัทต่างๆที่ประกอบการอยู่ในวันนี้ถ้าสามารถจะร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆผมว่ามีอยู่แล้วแต่มันยังไม่หมดเพราะฉะนั้นสถานศึกษาทุกสถานศึกษาควรจะมีทวีภาคีกับบริษัทห้างร้านไว้แล้วก็ช่วยกันนะก็เสียสละกันเล็กน้อยซื้อเครื่องไม้เครื่องมือให้กับเขาบ้างเอานักเรียนมาฝึกงานบ้างถ้าอันไหนมีลู่ทางดีวันหน้าทำให้ดีนะแล้วจบมาดีจะรับทำงานอะไรแบบนี้มันต้องทำให้เป็นแบบนี้สร้างห่วงโซ่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้นะครับนี่เป็นการทำความดีการให้กับประเทศนะอย่ามาไม่งั้นมันก็จะร้องแต่เพียงอย่างเดียวว่ารัฐทำอะไรอยู่เศรษฐกิจมันตกทุกวันรัฐบาลนี้ใช้ไม่ได้ต้องปรับรัฐมนตรีนี้รัฐมนตรีโน้นปรับอีกร้อยรัฐมนตรีก็ทำไม่ได้เพราะว่าที่ทำวันนี้ผมว่าเราเอาทุกอย่างมาแก้เอาทุกอย่างมาเป็นแบบอย่างเอาทุกอย่างมาเรียนรู้แล้วก็สั่งการแก้อยู่แต่มันแก้ทันทีไม่มีทางแก้ได้เพราะมันไม่ได้แก้มาก่อนเข้าใจไหมนะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มีมาตรการเผชิญความเสี่ยงกับอะไรเศรษฐกิจโลกเรื่องสภาวะแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทางอากาศ climate change แล้วก็ในเรื่องของการconnectivity กับประชาคมโลกอื่นๆการแข่งขันทางการค้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจข้อจำกัดมาตรการกีดกั้นทางสินค้าของแต่ละประเทศมันมีกติกามากมายวันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะเพราะนั้นถ้าเราอยู่คนเดียวในโลกมันก็เชิญกันทะเลาะกันต่อไปนะก็อย่างนี้ไม่เป็นไรถ้าอยากจะตีกันอยากจะลบกันอีกก็ลบกันไปในประเทศแต่ประเทศไทยมันจะถูกลบไปจากพื้นแผนที่เลยแหละวันนี้ไม่ได้ต้องรวมมาให้ได้นะอะไรที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าเพิ่งไปทะเลาะกันนะวันนี้ก็โน่นไปโน่นอีกละเลือกตั้งรัฐธรรมนูญนะมันต้องมีกติกากันบ้างนะตราบใดผมถามว่าทุกคนอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นไหมในห้องเนี่ยอยากเห็นไหมไม่อยากเนาะถ้าอยากก็ช่วยไปบอกหน่อยเถอะที่อะไร
ที่ออกมาสร้างความขัดแย้งอยู่ทุกวันอยู่เนี่ยนะก้าวข้ามกันไม่พ้นสักทีเนี่ยนะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการเขาดำเนินการไปนะวันนี้ต้องรบกับทั้งพระทั้งคารวาสทั้งอะไรกันคนในประเทศนะคนจนก็โดนทะเลาะคนรวยก็โดนนะรายได้ประเทศก็ตกภาษีก็เก็บไม่ได้พอเก็บมากก็รังแกประชาชนแต่ไอ้นี่ก็อยากได้สตังค์ตรงนี้ก็ขอเงินอุดหนุนแล้วมันจะมาจากไหนเงินเหล่านี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเราไม่สามารถจะพิมพ์แบงก์เองได้ตามอำเภอใจไม่ได้อยู่แล้ววันนี้เราต้องแก้ปัญหาให้มันถูกวิธีนะมีมาตรการที่มันรัดกุมนะขนาดออกไปอะไรไงออกไปมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะเราไม่ได้เสริมสร้างสิ่งเหล่านี้มาในสังคมไทยว่าเราจะต้องไม่ทุจริตนะโปร่งใสนะแล้วก็ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกันนะดูแลซึ่งกันและกันคือแบ่งปันนะกำไรน้อยดีกว่าปริมาณแล้วก็คุณภาพนะคุณภาพต้องดีอะไรทั้งนองเนี้ยนะซึ่งเหล่านี้มันไม่เกิดผมไปหลายประเทศมาแล้วนะขออนุญาตนอกเรื่องหน่อยหลายประเทศเนี่ยเวลาไปเนี่ยเขาป้องกันการทุจริตในประเทศเขามากเลยนะมากก็โดยคือไม่มีวันที่อะไรล่ะข้าราชการกระทรวงอื่นๆจะได้มีโอกาสพบรัฐมนตรีไม่มีอ่ะไม่มีหรือไม่ก็ผู้ประกอบการไม่มีโอกาสพบข้างในเขาคุมกันนิ่งเลยนะแต่เสร็จแล้วเวลามาต่างประเทศเนี่ยเขาก็ปล่อยเสรีให้คนเหล่านี้มาเดินที่ต่างประเทศอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงต่อไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรมันผิดมันถูกนะมันเป็นวิธีการดำเนินธุรกิจซึ่งเราคงจะต้องแก้ไขในทุกอย่างวันนี้เราแก้กฎหมายมันก็ต้องมีคนได้ประโยชน์เสียประโยชน์ใช่ไหมแต่ประโยชน์มันกลับมาที่ประเทศกลับมาที่เงินจะมาพัฒนาประเทศเพราะนั้นวันนี้ทุกอย่างมันอยู่ที่หลายๆส่วนด้วยกันทั้งคนทั้งระบบทั้งกฎหมายนะครับทั้งหมดเนี่ยมันต้องได้รับการความเห็นที่ชอบร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหาของชาติในเวลานี้นะครับวันนี้อยากให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันรักกันในทุกกระทรวงทบวงกรมในทุกบริษัทห้างร้านรัฐวิสาหกิจต้องกลับมามองว่าเอ๊ะวันนี้เราจะวางตัวเองเราอย่างไรในสังคมวางตัวเองอย่างไรในองค์กรของท่านท่านยังไงท่านจะเป็นมีความรู้สึกว่าท่านมีส่วนร่วมในองค์กรเหล่านั้นถ้าองค์กรดีท่านก็มีผลกำไรใช่ไหมมีโบนัสถ้าเกิดว่าการประกอบการมันไม่ดีออกมาเอ๊ะเราควรจะรับโบนัสหรือเปล่าเราควรจะขึ้นเงินเดือนไหมเนี่ยเขาเรียกว่าการเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าทุกคนต้องเป็นเจ้าของมีความเป็นเจ้าของโอนเนอร์ขององค์กรตัวเองนะสร้างให้เป็นองค์กรที่มีจริยธรรมมีส่วนร่วมนะของลูกจ้างของแล้วแต่แล้วก็สร้างสวัสดิการให้เขาอะไรให้เขาไม่ใช่มีปัญหาหมดทุกอย่างนะรัฐต้องดูแลทุกอย่างเลยเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะถ้าเข้ามาดูเห็นอย่างที่พวกเราทำเวลานี้จะเห็นว่าปัญหามันมากแล้วทุกอย่างมันต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาแล้วก็ใช้งบประมาณใช้กฎกติกาอีกมากมายนะไม่ใช่ว่ารัฐบาลดันทุรังหรือรัฐบาลถอยกรูดไม่ใช่ใช้คำพูดอย่างนี้กับพวกเราไม่ได้นะอะไรที่ยังไม่เข้าใจสงสัยผมก็พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นแต่ก็ต้องยอมรับฟังเหตุฟังผลกันบ้างนะแล้วก็มองว่าอะไรมันเป็นอนาคตอะไรเป็นประโยชน์ผมยืนยันว่าผมไม่ต้องการประโยชน์อะไรแต่ทักอย่างเดียวนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความอดทนสูงในการทำงานรวมทั้งท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีต่างๆซึ่งท่านไม่ใช่นักการเมืองท่านไม่ได้สมัครเลือกเข้ามาเลยทั้งคนหนึ่งนะผมเป็นคนเลือกท่านเข้ามานะเพราะนั้นคนที่ให้คะแนนผมไม่ควรให้นะเพราะนั้นคนอื่นให้ยังไงผมก็ไม่ฟังอ่ะเพราะว่าผมสั่งแล้วผมรู้ว่าท่านทำอะไรกับผมนะแต่มันเกิดได้เกิดไม่ได้ก็ผมตัดสินใจเองนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปให้คะแนนคนโน้นคนนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วทำไมไม่ให้ก่อนนี้ไม่ให้เท่าล่ะนะคอยมาจับจ้องไปคุณสมชายนี่แหละที่คุณพวกคนสมนึกจะไม่ไปดูนะวันนี้ก็ทำกันต่อไปแล้วกันนะครับก็ช่วยกันนะหนักนิดเบาหน่อยเราคือคนไทยคนไทยก็คือคนที่รักอิสระนะแล้วก็อะไรล่ะรักอิสระโกรธใครโกรธเร็วโกรธง่ายหายเร็วอะไรรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยคนไทยสมัยก่อนเป็นแบบนั้นนะ
สมัยนี้ไม่ได้จะเอาให้ตายกันให้ได้ไม่รู้ไปเอามาจากไหนเนี่ยนะจะต้องไม่ฟังใครทั้งสิ้นนะเพราะนั้นก็อยากจะฝากไว้ด้วยนี่คือความดีอันหนึ่งที่ทุกคนน่าจะทำนะก็ยอมรับในกติกากันแล้วก็เดินหน้าประเทศอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างสักอย่างหนึ่งสักเล็กน้อยระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ประเทศชาติไปได้ถ้าทุกคนมองในแง่เดิมถ้ามองคำว่าอะไรล่ะที่ไม่อยากพูดเดี๋ยวไปข้างนอกอีกนะมองเรื่องเดียวอะนะเมื่อไหร่จะกลับมาเมื่อไหร่จะได้แสดงสิทธิของประชาชนผมถามแล้วมันได้อะไรมาหรือยังวันนี้กำลังทำให้อยู่เนี่ยทำให้มันพร้อมแล้วก็ผมว่ามันยังไม่พร้อมแต่ก็เรื่องของท่านนะผมไม่ได้บังคับท่านอยู่แล้วเรื่องของท่านท่านอยากทำท่านก็บอกมานะมีอะไรอีกไหมนะว่าพูดเยอะนะวันพูดเยอะกลับไปนอนที่ฝันกลางคืนนี่มันฝันอะไรวะเนี่ยไม่เคยฝันเรื่องอื่นเลยนะไม่เคยฝันเรื่องดีๆไม่เคยเลย8 เดือนแล้วนอนฝันแต่งานทำเสร็จหรือยังบางทีตัวเองอยู่ไหนบางทีวันเวลาจำเส้นเอกสารผิดทุกวันนะบางทีลูกน้องก็ไปตั้งนาฬิกาแต่การมันไม่เดินเลยตั้งวันผิดไปอีกผมก็เซ็นวันผิดไปทุกวันนะ23เซ็น22เยอะไม่รู้วันไหนเว้นวันไหนอีกทีวันศุกร์อีกแล้วอะไรแบบเนี้ยคือไม่ได้บอกว่าเหน็ดเหนื่อยหรอกเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าถ้าเราคิดเรื่องงานเรื่องต่างๆมันจะไม่ได้คิดเรื่องอื่นมันจะไม่มีเรื่องที่มันไร้สาระในหัวมันมีแต่เรื่องที่มันเป็นความห่วงใยไงผมคิดว่าทุกคนท่านรัฐมนตรีเนี่ยที่อยู่ทางใต้ผมหรือข้าราชการหัวเนี่ยผู้นำเนี่ยคิดแบบผมทุกคนอ่ะนอนไม่ค่อยหลับอ่ะหรือใครนอนหลับดีท่านประหลัดนอนหลับดีไหมท่านประหลัดกระทรวงประหลัดกระทรวงก็ต้องนอนไม่หลับแบบผมต่อท่านประหลัดกระทรวงแล้วต่อไปใครล่ะท่านทิพย์ดีว่าไงหลับสบายดีไหมทิพย์ดีนะสำนักสำนึกทั้งหมดอ่ะไล่ลงมาถึงข้างล่างถึงผู้ปฏิบัติอ่ะท่านต้องทำงานใหม่แล้วท่านต้องเริ่มทำงานในเชิงลุกใกล้ชิดประชาชนนะจากเดือนนี้ต้นไปเมื่อกี้ผมบอกเฉพาะอาชีวะใช่ไหมต่อไปนี้ก็เดี๋ยวร่วมทำความดีให้ประเทศต่อไปตั้งแต่เดือนหน้าต้นไปทุกกระทรวงเดินออกสายตั้งจุดข้างนอกให้คนเขาเห็นว่าเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยกระทรวงทรัพย์นี่กระทรวงอะไรไปนะต่อไปนี่สั่งไปแล้วเรื่อง ICTจะต้องไปทำแอปเข้าไปในโทรศัพท์ใช่ไหมว่าข้อมูลเป็นยังไงดินฟ้าอากาศเป็นยังไงตรงนี้มันมีอะไรล่ะแหล่งน้ำใต้ดินไหมมันจะเจาะได้ไหมเพราะคนขอผมไปไหนก็ขอเจาะน้ำบาดาลขอเจาะเสร็จไม่มีตังขอกู้เงินเจาะขอเจาะเสร็จขอไฟฟ้าไปปั่นเอาน้ำขึ้นคือขอทุกคนอ่ะมันทำได้ไหมล่ะสิ่งแรกต้องทำใจเขาว่าแล้วน้ำมันมีไหมเจาะไปมันจะเจอไหมมันมีอยู่แล้วข้อมูลเนี่ยมาบีผมทุกครั้งอ่ะที่เนี่ยตั้งดอเนี่ยตรงนี้ดินแดนนี้จังหวัดนี้นะคะพื้นที่นี้ไม่มีพื้นที่นี้มีน้ำบาดาลแล้วบอกผมทำไมนู่นประชาชนนู่นเขาได้รู้ว่าเขาจะปรับตัวเขายังไงนะเดี๋ยวเราจะต้องแก้เรื่องรายได้เกษตรกรทำยังไงลดต้นทุนการผลิตอย่างไรก็ตอนนี้กำลังให้คุยกับทั้งกระทรวงมหาดไทยเป็นหลักแล้วก็กระทรวงเกษตรกระทรวงอะไรต่างจะทำยังไงนะครับจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือกันยังไงอยู่ที่ไหนใครดูแลจะโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรยังไงนะไอ้นี่ถ้าไอ้นี่ปลูกข้าวได้ปีละ3 ครั้ง 4 ครั้งก็ปลูกไปหาเครื่องไม้เครื่องมือลดต้นทุนให้เขาตรงไหนมันปลูกข้าวแล้วมันปลูก4 ครั้งเหมือนกันแต่ได้ข้าวครั้งเดียวอันนี้มันเลิกปลูกได้แล้วนะคือมันปลูกแล้วตายไงปลูกแล้วตายปลูก4 ครั้งอ่ะทำนา4 ครั้งได้ข้าวครั้งเดียวแล้วข้าวเม็ดขนาดเนี้ยเล็กๆไม่ได้ไปปลูกทำไมเอาไปทำปุ๋ยได้ไหมไปทำปุ๋ยเกษตรได้ไหมปุ๋ยอินทรีย์ได้ไหมหรือไปทำอะไรก็ได้ที่มันไปขายไอ้พวกปลูกข้าวก็ได้ไอ้ก็จะได้ไปลดต้นทุนกันหรือคือมันต้องเชื่อมโยงกันถ้าไปสั่งให้ปลูกไอ้นี่ปลูกไอ้นั่นปลูกไอ้นี่มันทำไม่ได้นะเพราะนั้นต้องดูแลเขาคนยากที่มีรายได้น้อยนะเกษตรกรเนี่ยทั้งยางทั้งข้าวยางก็ผลผลิตบอกว่าไอ้ราคามันต้องสูงไอ้ถ้างั้นก็ต้องนำมาใช้ในประเทศให้มากขึ้นนี่ก็สั่งไปทำถนนโหนทางมีคนบ่นอีกแล้วเดี๋ยวก็รั่วไหลแล้วจะเอายังไงวะฮะสั่งให้ก็สั่งให้ทำให้ก็ทำให้ใช้เปลี่ยนแปลงก็เลยก็จะไม่เป็นห่วงไปใหญ่ทุจริตก็ไปตรวจสอบก็ไปเรื่องทุจริตเอาเรื่องนี้มาพันเรื่องนี้ต้นทำอะไรไม่ได้ไปทั้งหมดทำไมมันเป็นคนช่างติกันนะวันนี้นะ
อย่าเอาแต่การติรัฐะอย่างเดียวนะต้องช่วยกันก่อช่วยกันสร้างอย่างที่ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้มาทำลายประชาธิปไตยผมมาประคองประชาธิปไตยที่มันกำลังจะคอลแลปส์ความภาพไปกับพื้นเนี่ยประคองมันขึ้นมาจากที่มันกำลังจะทรุดลงมาตั้งมันขึ้นมาใหม่นะทุกท่านคือต้องช่วยกันเป็นหินเป็นปูนเป็นทรายให้ผมแล้วก็ออกแรงช่วยกันมาตั้งขึ้นมาให้มันแข็งแรงนะแล้วก็ดูแลคนให้มันทั่วถึงนะอันนี้คือสิ่งที่ผมวาดหวังแล้วก็สิ่งนี้ผมทำให้ผมตัดสินใจมายืนตรงนี้เท่านั้นเองนะไม่งั้นผมก็พักก่อนเหมือนสบายไปแล้วเป็นคุณสมนึกได้ทุกวันตื่นสายอะไรก็ได้นะความสุขของผมก็แค่นั้นแหละแต่วันนี้ก็ต้องมาร่วมกับท่านในการทำเพื่อใครลูกหลานของท่านไม่ใช่เพื่อท่านเองด้วยซ้ำไปถ้าท่านยังปล่อยให้เป็นแบบเดิมนะท่านตายไปแล้วลูกหลานท่านก็ลำบากต่อไปเรื่อยๆประเทศไทยมันก็จะเป็นประเทศอะไรก็ไม่รู้นะเอาละวันนี้ก็พูดเยอะไว้แล้วรู้สึกถ่ายทอดเท่าเนี้ยบางทีก็หลุดทุกทีเลยนะผมไม่เป็นไรละคนเขาคงชินผมแล้วล่ะนะฮะเพราะผมมีความตั้งใจเท่านั้นเองนะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ช่วยกันนะครับเดี๋ยว Facebook อะไรเนี่ยหรือก็เว็บหรือว่าแอปต่างๆเนี่ยเปิดดูด้วยนะครับทุกกระทรวงผมจะตรวจทุกวันว่าทุกกระทรวงเป็นยังไงบ้างในนั้นนะผมจะเปิดโทรศัพท์ไม่งั้นอะไรก็ไม่รู้เข้ามาขายของบ้างอะไรบ้างใช่ไหมผมไม่ได้เปิดรับสมัครของท่านหน่อยมาไม่รู้มาได้ยังไงแล้วอะไรก็ไม่รู้อะไรนะรูปโป้รูปอะไรมีอีกแล้วเดี๋ยวเข้าไปเปิดในสภากันเห็นไหมต้องไม่มีนะแก้ไขซะนะฮะนั่นแหละทำความดีทุกกระทรวงมาทำความดีในหน้าที่ของท่านด้วยนะครับผมมีเท่านี้นะมีเวลาใช้เวลาพอสมควรนะครับขอขอบคุณอีกครั้งขอให้สิ่งที่เราจะร่วมทำในกรณีขอให้เป็นกุศลน้อมนำพวกเราทุกคนให้ไปสู่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้ไปสู่ความสำเร็จเป็นข้าราชการก็ขอให้เจริญเติบโตนะไปสู่จุดสูงสุดอย่างที่ทุกคนหวังใครจะเป็นนักการเมืองก็ขอให้เป็นนายก